รีวิวที่พักสายแคมป์เต็นท์ไม่ตรงปกขึ้นราเพียบแถมเจอพนักงานพูดไม่ดีให้คืนเงินแล้วกลับไปวันที่3มกราคม2565เวลา9ก้นาฬิกา37นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่ากลายเป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าจดจำสำหรับผู้เข้าใช้บริการบ้านภาคสไตล์แคมป์กระโจมริมน้ำแห่งหนึ่งที่ออกมาเล่าผ่านเฟซบุ o กส่วนตัวระบุว่า เข้าพักในช่วงวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมานอกจากจะพบว่าเต็นท์มีขนาดเล็กกว่าที่คาดคิดแล้วยังพบกับรายสีดำจำนวนมากที่ขึ้นอยู่ด้านในเต็นท์ที่พักเมื่อขอย้ายเต็นท์ยังถูกพนักง,งานพูดจาไม่ดีว่านอนได้ก็นอนนอนไม่ได้ก็เอาเงินคืนไปทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวระบุว่ารีวิวที่พักจุด วางแผนก่อนเที่ยวว่าอยากสโลลฟ์สายแคมป์สักคืนเลยหาที่พากจาก Facebook โ oh อ้โหเต็นกระโจมริมน้ำรีวิวคือดีงามมีเต็นให้จองประมาณ13หลังเราเป็นกลุ่มแรกที่จองเลือกได้เลย1-13เราก็เลยเลือก1กับ2เพื่อที่จะไม่ได้วุ่นวายกับใครขับรถขึ้นเขาประมาณ2ชั่วโมงถึงที่ภาคประมาณบ่าย3ราคาที่จองไปคือ1,700บาท นอนได้2อถึงสคนสองหลังแต่พอถึงหน้างานได้เต็นท์เล็กนอนได้สองคนหนึ่งหลังและเต็นท์ใหญ่นอนสี่คนอีกหนึ่งหลังแค่เรื่องขนาดก็พอรับได้ไม่อยากโวยวายแต่พอขนของเข้าเต็นท์แล้วหงายท้องนอนเล่นบนเตียงสิ่งที่เห็นคือราราที่ไม่ได้เป็นจุดๆแต่เป็นดวงที่พร้อมจะออกดอกออกผลเลยคุณขแยแงขนสุด,สด พี่สะพ้ายเลยขึ้นไปที่ส่วนกลางเพื่อสอบถามว่าพี่คะเต็นเป็นแบบนี้พอจะมีเต็นท์อื่นเปลี่ยนให้ไหมนอนไม่ได้จริงๆพนักงานสาวสองร่างใหญ่สวนขึ้นมาเลยนอนได้ก็นอนนอนไม่ได้เอาเงินคืนไปยังไงคิดว่าเราขึ้นเขา 2- 3ถึงสมชั่วโมงเพื่อจะมาเอาเงินคืนแล้วกลับหรอพี่สะพ้ายเลยตอบโต้คืนไปหลานเลยวิ่งมาตามขึ้นไปบอกคุณแม่ตอบโต้กับเขาเสียงดังใหญ่แล้ว พวกเราเลยรีบขึ้นไปพร้อมปะทะมากแต่พนักง,งานสาวสองที่เป็นคนพูดได้เดินหนีเข้าไปในครัวหลังร้านพร้อมกับมีพนักง,งานอีกคนมาเกลียบอกให้เราย้ายไปอีกเต็นหนึ่งที่ใหญ่แล้วก็ขอโทษแทนพนักง,งานปากไม่ดีคนนั้นพวกเราก็เลยเออช่างมันนอนนอน,น,อนแล้วจะได้ตื่นและกลับบ้านแต่เปล่าเลยเต็นที่เราย้ายไปใหญ่กว่าก็จริงแต่ เต็นท์ถูกตั้งอยู่หน้าห้องน้ำซึ่งเป็นห้องน้ำรวมแล้วน้ำห้องน้ำไหลผ่านโอ้โ oh หบันเลมากณนะจุดจุดนี้เลยนั่งคุยกันไปคุยกันมาว่าจะนอนและออกหกโมงเช้าไม่อาบน้ำไม่กินข้าวเช้าออกมาสภาพอารุณเบิกฟ้าไปหาที่อาบน้ำโรงแรมชั่วคราวเอาแต่แต่แต่อยู่ดีๆก็คุยกันเล่นๆว่าออกเลยไหมเนี่ยตอนนี้แล้วก็เอาจริงเลย กินหมูกระทะเสร็จก็เก็บของขึ้นรถแล้วออกมาเลยตอนสองทุ่มครึ่งจึงได้ภาพถนน,นหมายเลขสแบบไร้ผู้คนมาก่อนกลับแบงตั้งใจขับยาวกลับบ้านเลยเราก็บอกไม่ไหวก็แวะนอนไม่ก็ปลุกเราเดี๋ยวเราขับให้แต่เราสายตาเอียงมองไม่ชัดตอนกลางคืนแบงเลยขับไม้เดียวถึงชนบุรีตอน6กโมงเช้าเป็นการเที่ยวที่เหนื่อยมากแบบพอแล้วนะ พูดเลยว่าไม่ไปแล้วนะจบรีวิวหนึ่งหน้ากระดาษไว้เพียงเท่านี้ปอลอที่เราเลือกจะไม่ไปอีกไม่ใช่เพราะจังหวัดนี้ไม่ดีนะแต่ด้วยไลฟ์สไตล์การเที่ยวการนั่งรถไปแต่ละที่เราเหนื่อยค่ะเลยเลือกที่จะไม่ไปอีกเพราะสามคืนแรกที่เราพักดีหมดทุกที่ค่ะยิ่งน่านนิรันดีมากถึงมากที่สุดทั้งห้องพักและพนักงานโปรดเข้าใจเราด้วยนะคะจุดๆหนีไป